เส้นทางท่องเที่ยวตำบลภูมิเรียงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่จะพาไปสัมผัสในตอนนี้เหมาะสำหรับครอบครัวและคู่รักในการใช้เวลาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลและยังเหมาะสำหรับหมู่คณะที่ต้องการทำกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อกระชับไมตรีอันดีในองค์กรอีกด้วยเรากำลังจะพาคุณไปสัมผัสเสน่ห์ของหาดงามทอดยาวไกลที่ที่คุณสามารถพักผ่อนชิลๆได้อย่างมีความสุขตลอดทั้งวันที่ภูมิเรียงจากสำนักงานเทศบาลตำบลภูมิเรียงเดินทางไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบนถนนหมายเลข4223ใช้เวลาราว 10-15 นาทีก็เข้าสู่อาณาเขตของหาดภูมิเรียงชายหาดยาวไกลที่เต็มไปด้วยทรายละเอียดสีน้ำตาลอ่อนแห่งนี้ไม่เพียงเป็นแหล่งพักผ่อนยอดนิยมในวันหยุดสุดสัปดาห์ของชาวชุมชนเท่านั้นแต่ยังสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวจังหวัดใกล้เคียงจนต้องพาครอบครัวมาใช้เวลาแห่งความสุขร่วมกันทุกครั้งที่ถึงช่วงเทศกาลวันหยุดยาวนั่นเพราะมีน้ำใสสะอาดคลื่นลมไม่แรงสามารถทำกิจกรรมได้หลากหลายทั้งเล่นน้ำอาบแดดเล่นกีฬาริมหาดต่างๆได้ชมวิถีชีวิตชาวประมงริมชายฝั่งและยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่งดงามไม่แพ้ที่ไหนริมหาดยังมีรีสอร์ทน่ารักให้เลือกพักมากมายอาทิรุ่งอรุณรีสอร์ทแหลมทรายรีสอร์ทและฟอเรสต้ารีสอร์ทแต่ละแห่งต่างมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบพร้อมสามารถรองรับการจัดประชุมสัมมนามีห้องอาหารริมหาดที่สามารถจัดเลี้ยงเป็นหมู่คณะได้สำหรับอาหารการกินนั้นตำบลภูมิเรียงถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางของผู้ที่ชอบอาหารทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งปูม้าและหอยต่างๆปูม้าภูมิเรียงมีชื่อเสียงว่ารสดีเยี่ยมไม่แพ้ปูม้าดอนสักเพราะท้องทะเลที่เป็นแหล่งปูนั้นมีอาณาเขตเชื่อมต่ออ่าวบ้านดอนซึ่งมีธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์นอกจากนี้ภูมิเรียงยังเป็นแหล่งหอยถิ่นหาทานยากเพราะทั่วประเทศไทยจะพบหอยเหล่านี้เฉพาะในอำเภอชัยยาอำเภอท่าช้างและอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเท่านั้นอาทิหอยขาวหอยสับเค็ดหอยปากเป็ดหรือหอยรากนอกจากนี้ก็ยังมีหอยแครงหอยแมลงภู่หอยนางรมหอยบิดหอยกันและหอยหลอดตัวโตเนื้อนุ่มซึ่งล้วนเป็นหอยที่ชาวประมงหาได้จากธรรมชาตินักท่องเที่ยวสามารถหาซื้อหอยสดๆเหล่านี้ได้ที่แผงค้าบริเวณเชิงสะพานข้ามคลองใหญ่ภูมิเรียงเพื่อนำไปปิ้งย่างทานอย่างที่พักหรือจะเลือกมาลิ้มลองที่ร้านที่มีชื่อเสียงก็ได้ร้านที่คุณไม่ควรพลาดมี2ร้านคือพระพลาซีฟู้ดและราตรีซีฟู้ดเมื่ออิ่มอร่อยแล้วยังสามารถเดินมาชมพระพลาแหลมโพซึ่งอยู่ใกล้ร้านทั้งสองได้สะดวกพระพลาแหลมโพนับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีความสำคัญต่อจิตใจของชาวตำบลภูมิเรียงเล่าต่อกันมาว่าเคยเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จนำทัพขึ้นฝั่งเพื่อผ่านเมืองชัยยาไปปราบเจ้านครณเมืองนครศรีธรรมราชต่อมาในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทางชลมาศตามรอยมาโดยเสด็จขึ้นฝั่งณบริเวณนี้และส่งให้ข้าราชบริพารตั้งพระพลาเป็นที่ประทับชั่วคราวต่อมาประชาชนและหน่วยงานราชการจึงได้ร่วมกันสร้างพระพลาทรงปัญญาหลังนี้ขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของบุรพกษัตริย์ทั้งสองพระองค์